คลิปในวันนี้นะครับเราทำการแข่งขุดแร่กันนะครับผมแต่ว่าผมจะมีเครื่องช่วยอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเครื่องตรวจหาแร่นะครับก็คือเหมือนกับCTสแกนนะทุกคนที่เอาไว้ทำการสแกนหาแร่นะครับผมคลิปนี้เป็นไงไปดูเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์ผมด้วยนะครับกับความเกลียดกันอย่างงี้กับชื่อไลค์เลยนะครับผมและคอมเมนต์กันเยอะด้วยนะครับว่าปั่นแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับผมปะคลิปนี้สนับสนุนโดย MSI G27C6P นะครับผมจอโค้งเกมมิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่พาคุณไปสัมผัสสุดยอดประสบการณ์ในการเล่นเกม Minecraft สนุกยิ่งขึ้นด้วยจอโค้ง 1,500R นะครับขนาด 27 นิ้วภาพคมชัดระดับ Full HD ให้ภาพสีสันสวยงามสมจริงไวคันเรอร์กามุดรีเฟรมเรท 115 เฮิร์ตซ์ตอบสนองรวดเร็วเพียง1มิลลิเซกเท่านั้นนะครับน้องๆช่วยทำให้ภาพลื่นสมูทมาพร้อมกับฟีเจอร์อื่นๆอีกมากมายพร้อมการรับประกัน3ปีเต็มสนใจกดสั่งซื้อสินค้าได้ที่ MSI Official Store นะครับผมหรือว่าบน Lazada Shopee JD Central เท่านั้นดูลิงก์ในคำอธิบายด้านล่างได้เลยนะครับทุกคนเอาละครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็ผม12ชามนะครับซึ่งวันนี้ในเกมของ Minecraft นะครับทำการแข่งหาแร่กันอีกแล้วนะครับผมเมื่อแข่งหาแร่เสร็จผมรับคิวทุกคนให้เกิดตรงนี้กันเนาะแค่ถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับนี่ทุกคนก็จะมีของอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องนะครับเป็นที่ขุดที่สุดยอดสุดๆให้นะครับน้องๆไม่เป็นไรทุกคนหาแร่ไป13นาทีนะครับและเราจะนับแต้มนะครับเราจะนับเพียงแค่ทองไดมอนด์แล้วก็ลาพิสแล้วก็เอเมอรัลด์มาดูกฎการให้คะแนนก่อนดีกว่านะครับผมการให้คะแนนของผมนะครับโก1ไดมอนด์3ลาพิส1เอเมอรัลด์3นะครับโอเคถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับผมไปกันเลยฮะเอเมอรัลด์ได้คะแนนเยอะจังเอเมอรัลด์หาเอเมอรัลด์แต่มันหาไม่ได้นะเอเมอรัลด์อ่ะมันยากแง่มันต้องแบบสุ่มเจอเนี่ยมันต้องหาในโอเมลเทนเว้ยแต่ตอนนี้เราไม่อยู่ในโอเมลเทนไงอันนี้นายโยน1.18.1ด้วยมันหายากแน่นอนมีบอร์เดอร์ด้วยเดี๋ยวผมเราให้เวลาทุกคนในการหาแค่13นาทีนะครับเนื่องจากว่าเราต้องรีบๆแล้วนะครับผมนะครับผมมีวอเตอร์ด้วยประเด็นใช่วอเตอร์ด้วยโอเคครับตอนนี้ครับผมขอทำการค่อยๆขุดดิ่งลงไปก่อนนะฮะเพราะว่าการขุดดิ่งนี่เป็นอะไรที่ผมว่ามันสุดยอดที่สุดแล้วจะเพชรแล้วจะเพชรแล้วเฮ้ยเกินครับมีคนโกงไหมเนี่ยมีคนโกงโกงเฉยอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะแค่แข่งอย่างนี้ก็ต้องโกงไอ้กายมีคนโกงเฉยเลยทุเรศมีคนโกงแอลคุณหาเพชรมาเจอคุณอ้างนี่อะครับคุณอะเกมสี่เหลี่ยมมันมาเหลี่ยมคนอื่นอีกต้องการชัยชนะไงมอนอุ้ยดิฟเซเลตอ้าวลงมาทำอะไรไม่รู้อะแบบทำมันหาเป็นไงครับแต่ผมเจอแล้วก็เดมอนกูไม่เห็นเจอเลยอะแล้วก็เอเมอรัลด์นับด้วยใช่ไหมพี่นับแค่เอเมอรัลด์ลาพิสโกเดมอนแค่นี้แหละโอ้โหผมเจอทุกแร่เลยพี่ที่ไม่ใช่เอเมอรัลด์ลาพิสโกพี่ก็ไม่เจออะไรเลยครับน้องคอปเปอร์เนี่ยกูเจอจนโอ้โหเอียนเลยผมโดนหินกระทืบล่างๆนี่มันจะไม่ค่อยมีของแล้วใช่ป่ะแบบส่วนใหญ่มันจะอยู่วายมันอยู่กลางๆอ่ะไม่ได้อยู่ต่ำขนาดเนี้ยถ้าต่ำนี่คือแทบจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับทุกคนครับผมก็พยายามหาเนี่ยแต่ไม่เจอเลยไม่เจอเหมือนกันผมลงมาอยู่ในถ้ำดิฟสโตนดูอย่างซวยครับจังหวะนี้ดิฟสโตนไม่เจอเลยเลยผมเซอร์พี่ไม่เจออะไรเลยเหมือนกันเนี่ยโอเคเจอทองครับทุกคนได้ทองเหมือนกันอีกแล้วทองรับได้ชื่อใครอ่ะโกงมาเนี่ยเจอเพชรตลอดเลยอุ้ยเพชร12เนี่ยแบบในการขุดครั้งเดียวอ่ะมันหายากมากนะจริงหายากมากไม่เพชรเวอร์ชันใหม่มันจะถ้าเจอเป็นกองใหญ่ก็เจอกองใหญ่ไปเลยถ้าเจอนิดเดียวก็นิดเดียวจริงๆไหนครับจะเบนแต่กูเจอเบนแล้วโย่เบนเฮ้ยเพชรแล้วเดี๋ยวกายโปแล้วมั้งเนี่ยหลังมึงกายโปเกินมั้งเนี่ยเฮ้ยตลกแล้วน้องมาเติมไม่น้อยเลยเจอเพชรอีกแล้วเจอเพชรเม็ดแรกครับสุดยอดน้องๆเจอเลยมีขากันในหงเนี่ยเกิดตายของตกไหมไม่ตกพี่ตอนพี่วันไม่เห็นพี่วันเดินผ่านมาแล้วโคตรซวยเลยแต่วันเห็นมันไปดูมีกี่ก้อนนะมันนิดเดียวเพชรถ้ำนี้คือแบบมีน้อยมากเลยผมบอกมีบล็อก1 2 บล็อก 3 บล็อกผมบอกเลยว่าเพชรหายากมากนะใครบอกว่าเพชรหาง่ายนี่คือแบบไม่น่าใช่แล้วสวิมมิ่งเราผมจะตายคลักขึ้นมาขุดข้างบนแทนการสวิมมิ่งเราชั้นบนมันดูดีกว่าขุดชั้นล่างนะชั้นล่างข้างล่างมันของหาไม่เจอเลยเนี่ยข้างล่างแรกมันชอบมีแค่ชิ้นเดียวใช่แล้วมันไม่กระจุกกันอะจริงครับน้องๆ A few moments later โอเคครับตอนนี้ครับผมขอทำการขุดนี้ก่อนดีกว่าโอ้โหเจอเพชรยอดโอ้ยเจอไอรอนเรียบเลยยอดทุกคนโอ้เจอเพชรอีกแล้ว1 ก้อนเพชรดูหายากเกิน1 ก้อนท้วนพี่บอกว่ามันก็หายากไปนะจริงเกลียดยิ่งเห็นยิ่งเกลียดนะไอหินดำเลยเวอร์ชันใหม่เนี่ยผมพูดตรงๆผมเป็นคนที่ไม่ชอบเวอร์ชันใหม่แบบสุดๆสุดซึ้งเลยเกลียดมากเจอแล้วค่ะกูเจอถ้ำนี้กูรู้สึกดีมากเลยชอบเป็นพื้นที่จำกัดด้วยนะเจอถ้ำนี้ผมก็ชอบนะแต่ผมรู้สึกว่าของหายากไปเยอะไม่เยอะไม่หน่อยโคตรเยอะเลยไม่ได้มันจำกัดพื้นที่อ่ะพี่อย่างนี้เดี๋ยวก็อย่างที่ผมบอกทุกคนไปเว้ยว่าผมเกลียดเวอร์ชันใหม่มากๆเลยเว้ยเวอร์ชันใหม่มันเป็นอะไรที่น่าเกลียดสุดๆหินดำมันน่ารำคาญอ่ะผมเกลียดหินดำจริงใครเขาขุดทองไว้แล้วก็ทิ้งไว้นั่นโห ถือว่ากำไรถือว่าขาดทุนคือกำไรว่ะเฮ้ยไม่แพ้นี่มันเรียกว่าปรัชญาของมันไม่พูดเดี๋ยวกิดคิงเนอร์รักชัมเบอร์อุ้ยอะไรโอ้เม็ดเดียว2โอ้2เม็ด3เม็ดมาทำไมครับเนี่ยเอาไม้ผมก็ได้พี่กูหาแดกไอรอนหนึ่งเดียวตอนนี้ไอรอนนับด้วยเหรอไม่นับอ้าวเหรอไอรอนไม่นับนะก็ขุดไปซะเยอะเลยสิเอาชุดใหญ่เลยไปกันที่ไปเลยดิขึ้นละมาอยู่แล้วทองคนเยอะจังหวะนี้ทองเยอะมากนะครับขอไล่ขุดทองก่อนนะครับน้องตอนนี้เวลาเหลือเพียงแค่5นาทีนะครับทุกคนว้าวเจอถ้ำใหม่แล้วไปเจออะไรเลยครับผมลาพีสขุดมาหน่อยครับลาพีสดูดีจะมีคนเจอเมื่อเราเนี่ยก็โปรแล้วมึงเนี่ยสนับเลยสโตนนี่กูรวยจะเจอยังไงนะวันนี้กิจเอ้าวันนี้พี่เอาแสดงว่าตอนนี้พี่เก็บป่าหมดแล้วโอ้เจ๋งมากจังใช่เลยน้องชายได้มาดูแถวพี่นี่แถวพี่ไม่ยังไม่เก็บเลยใช่ที่โคตรกว้างโอ้โหตรงนี้แสดงมีรอยขุดอย่างนี้โอ้โหชัดเจนผมเขาไปต่ออย่างนี้ชัดเจนทำไมวะโอ้มีคนมาแล้วเลสโตนเติมเหมือนกันเลสโตนเยอะมากเลสโตนเยอะจังอ่ะเฮ้ยนี่แหละเลยไม่นับคะแนนเลสโตนกับเลสโตนอ่ะสำหรับเวอร์ชันนี้มันเยอะมากเลยเพราะว่ามันเกิดแทบทุกที่ทุกเวลาเกิดแบบนึกว่าเกิดมั่วเขาอยากให้เขาเรียนรู้เลสโตนไงอยากให้เราเกิดแบบมั่วซั่วและทั่วถึงเกินไหนเพชรอยู่ไหนอยู่ไหนไล่เป็นล็อกเฮ้ยสุดยอด2เม็ดอีกแล้วโคตรน้อยได้มาทีละเม็ด2เม็ดอ่ะผมไม่เข้าใจว่าจะให้มันทำไมโอ้ยโกเพียบเลยถึงเวลาตายรอบลาก่อนดีกว่าไม่ให้พี่เจอน้อยมากเลยเอาดีคนตายเซิร์ฟอื่นแล้วคนยังมาตายเซิร์ฟนี่นะครับเนี่ยไม่ก็ตายขึ้นข้างบนไงแต่ในถ้ำนี้ไปหาที่ดิ่งไหมเจอสปาร์มอนเตอร์บ่อยมากถ้ำเวอร์ชั่นใหม่เจอสปาร์มอนเตอร์บ่อยครับแต่เพชรทองโอ้โหไม่เจอแร่ได้หายากมากเวอร์ชั่นใหม่โป่งอ่ะโคตรโป่งเจอแล้วฮิตกาวทูฮาร์ดตายคนหนึ่งครับสวยสวยงามตามทางไม่จำทางได้โอเคไม่ใช่เสียงอะไรผมได้ยินเสียงถ้ำเฉยน่ากลัวเกินผมว่าผมหาวายปกติดีกว่าปกติไม่เจอครับพี่พยายามหาแล้วเจอไดมอนด์แล้วหาโคตรยากเหมือนเกมมันพยายามที่จะแบบว่าให้เราแบบลงไปลึกๆเนี่ยผมเจอทุกแร่เลยอ่ะไม่ใช่โกแต่อย่างว่าแล้วเกมมันชื่อMinecraftแฮกกดฟิสิกส์เดี๋ยวอีกหน่อยสตีฟจะสามารถดึงโดจังมาได้เอาอะเริ่มเพอเจอแล้วมีร่องรอยในการขุดมีคนขุดไปแล้วแน่เลยใช่เราขุดเองแต่มันมีโบจำกัดอะอ้าวนี่ไงรู้เลยว่าใครขุดพี่มอนมาเลยพี่ข้างหลังโอ้อะไรเนี่ยคุณหันหน้าลงพื้นให้หนักครับเหมือนเอ็กเลย์เลยครับคุณอะไรถ้าเอ็กเลย์พี่ก็นั่นไปแล้วครับน้องชายพี่ไม่ได้เอ็กเลย์หรอกคุณโอ้โหคุณยากระโปโอ้ยเจอลาวาโปอะไรครับน้องอย่ากับโปเลยอะครับพี่ชายทำไมต้องแบบว่าใส่ร้ายคนอื่นอย่างนี้ด้วยครับโอ้พันไข่เจอลาวาวะมันก็แอปไงแอปอะแบบเจอลาวาแล้วก็เจอเพชรนั่นแน่โอ้โหเพอร์เจอร์เราอะพี่ไม่เคยโปหรอกตอนนี้นะครับเวลาเหลือเพียงแค่30วินะครับ30วิสุดท้ายไม่เจอได้เลยกลัวเท่าที่ได้แล้วไม่ไหวแล้วมันเยอะไปขี้เหยียดวิ่งโอ้โหมันเยอะมากไม่เจอลาพิษอีกแล้วไม่เจออะไรแล้วเนี่ยไม่เจออะไรเลยโอเคครับหมดเวลาแล้วครับผมโอ้โหต้องขึ้นข้างบนแล้วทุกคนไปขึ้นบนกันดีกว่าไกด์น้องชายโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมทำการฆ่าทุกคนเพื่อกลับมาโลกปกตินะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับไปโอเคครับตอนนี้ทุกคนก็เอาของใส่กล่องเสร็จแล้วนะครับผมมานับคะแนนดีกว่าครับบังได้เพชรทั้งหมด36บวกกับ23ก็กลายเป็นทั้งหมดอยู่ที่59นะครับ59บวกอีก7นะครับผมก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับ59บวก756ป่ะใช่66ครับ66 KLS ครับผมมาดูเบนกันดีกว่าอันนี้12ครับผม12บวก21ได้เท่าไหร่ครับ12บวก21 33บวก22 33บวก22โอเคครับเบน55เบนครับผมโอ้โหมากายครับ30บวก24เป็น54บวก6ก็กลายเป็น60ครับผม60กายนะครับทุกคนกิจครับเยอะอยู่ครับผม10บวก19เป็น29นะครับ29บวกกับ32นะครับผมกลายเป็น61นะครับโคตรเยอะของผมครับผมเป็น54ครับทุกคนบวกกับ24ครับเป็นเท่าไหร่ครับ2 54บวก24เป็น78บวก11นะครับทุกคน78บวก11ก็กลายเป็น89คะแนนครับผมโอ้โหผมก็ชนะครับเกมนี้น้องๆอีซี่เกินทำไมทุกคนแพ้ผมหมดเลยเนี่ยมีคนเหลี่ยมแล้ว มีคนรีมไปมันโปรอะไรอะไรวะคืออะไร metal detector กดขี้ขวาให้มันเปิดขี้ขวาขี้ขวาอีกทีขี้ขวาก่อนขี้ขวาเออเปิดแล้วอ่ะลองไปยืนลองไปกระโดดดูมันขึ้นไหมโอ้ลาพิสอันเดอร์ยูเบอร์โอ้ยิงเอาไปทิ้งโอเคทุกคนคลิปนี้จบกันนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์ใช้กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการหาอะไรอยู่มาอีกแค่จะมาคลิปหน้าสำหรับวันนี้เจอกันครับบาย